่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีท่านประธานในพิธีและผู้บริหารจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับได้เดินทางมาถึงเทศบาลตำบลนาโป่งเป็นที่เรียบร้อยอีกสักครู่หนึ่งเราจะร่วมกันทำพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการนะครับครับสบายดีทุกคนนะแล้วจากนี้นะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะท่านคณะผู้บริหารก็พบปะพี่น้องประชาชนนะคะแล้วทั้งหมู่บ้านตรงนี้นะครับจะได้นำน้ำกันความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกรปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้จัดสร้างถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นนวัตกรรมขอบคุณครับ